เปิดชีวิตล่าสุดดารารุ่นเก๋างานแสดงหายผันตัวเป็นพ่อค้าเลี้ยงครอบครัวงานละครหายท้อแต่ขอสู้หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีกับนักแสดงรุ่นใหญ่วีวีระชัยหัตถโกวิทเราจะเห็นผลงานของเขาอยู่มากมายแต่ล่าสุดชีวิตพลิกผันขายหมูสเต๊ะเลี้ยงครอบครัวโดยเปิดใจผ่านวันบันเทิงบอกว่าช่วงนี้มีงานละครอยู่แต่ว่ามีน้อยมากใช้ระยะเวลายาวนานอาจจะเจอโควิดหรือวิกฤตอะไรอย่างนี้ที่มีอยู่เป็นปีแล้วไม่มีใหม่มาเลยปีครึ่งแล้วยังไม่มีละครใหม่มาเลยตั้งแต่โควิดก็ไม่มีงานละครละครก็ยืดเยื้อไปตามโควิดบ้างตามเศรษฐกิจบ้างไม่มีเรื่องใหม่มาเลยเรื่องเก่าก็ยังไม่จบจริงๆตกใจคิดว่างานละครคงจบสิ้นไปแล้วไม่มีใครเรียกเราไปใช้เป็นปีแล้วปกติมีงานละคร 5-6 เรื่องต่อปีคิดถึงกองละครมากตอนนี้หันมาขายหมูสเต๊ะด้วยเลยคิดว่าหรือจะขายหมูสเต๊ะให้รวยๆไปเลยเวลาละครเรียกไม่รับเล่นเลยดีกว่าไหมเล่นตัวเลยไม่ติดต่อมานักเดี๋ยวจะขายหมูสเต๊ะให้รวยไปเลยไม่ว่างแล้วแต่จริงๆว่างอยู่นะครับถามว่ามีท้อไหมก็ท้อเหมือนกันแต่ทุกคนในวงการบอกอย่าท้อต้องอยู่เพื่อครอบครัวตอนนี้ขายดีขึ้นมีขายอยู่บ้านและออกบูธบ้างรายได้กับรายจ่ายที่เจอก็พอได้อยู่แต่ก็ยังขาด